ีค่ะได้เวลาเก็บตกดีดีต่อใจอะไรอะไรก็น่ารักกับโอ๊คนิติน่าราชนิยมอะไรอะไรในที่นี้รวมพิธีกรหรือเปล่ากรุณาตอบเข้ามาด้วยนะจ๊ะเก็บตกมาแล้วค่ะเก็บตกแรกของเราจะพากันไปที่จังหวัดชัยภูมิไปดูกันว่าหายน้ำปลาหายหมักปลาร้ามีประโยชน์อื่นใดได้อีกล่ะจ๊ะจังหวัดเคลื่อนที่ที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์อุ้ยมวนอีหลีก็อีตรงไห่วิเศษนี่แหละค่ะเพิ่นเรียกว่าไห่ดูดนมวิธีดูดก็คือนำสำลีจุ่มแอลกอฮอล์จุดไฟแล้วทิ้งลงในไห่ใช้มือปิดปากไห่รอให้ไฟไหม้สำลีหมดนำไห่ทาบเต้านมก็จะเกิดแรงดูดน้ำนมนั่นเองไห่เขามีตามขนาดเต้าด้วยจ้าอันนี้ไห่เล็กอันนี้ไห่กลางอันนี้ไห่ใหญ่ได้รางวัลมาแล้วค่ะไห่ใหญ่ไห่ใหญ่ทำไมจะต้องมีเสียงประกอบการใหญ่ขนาดนั้นโอ้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะนี่ไงคนไทยเนี่ยมีอะไรดีๆเยอะจริงๆนะจ๊ะเอามาต่อกันด้วยเจ้าตัวนี้อีกัวน่าถามเลยค่ะโปรดิวเซอร์คะทำไมนิธินาฏมามีแต่เรื่องอีกัวน่าให้ออกแต่ส่วนตัวชอบอีกัวน่ามากบอกเลยเจ้าตัวนี้จะพาไปดูนะยาวแค่ฟุตเดียวแต่ลิตรเยอะมากคืออะไรไปชมค่ะอีกัวน่าบุกตึกแถวเมืองตากจ้าของใครไม่รู้เลี้ยงแล้วหลุดออกมาเดือดร้อนพี่กู้ภัยต้องเสียเหงื่อตามจับนี่แหละค่ะแล้วพอจะเอาเชือกคล้องคอมันก็งับเชือกเอาไว้เส้นแน่นเชียดึงท่าไหนน้องอีกัวน่าก็ไม่ยอมปล่อยดึงอยู่นานจนเบื่อก็เลยยัดใส่ถุงปุ๋ยซะเลยดูเจ้าของบ้านสิคะตามลุ้นใกล้ชิด close up เลยนะคะคุณป้าเดี๋ยวนะแล้วทำไมไปจับจะต้องมายื่นใกล้คุณป้าซะขนาดนั้นเบี่ยงออกมาหน่อยได้ไหมคะคุณพี่ๆที่ไปจับทั้งหลายแต่เขาน่ารักจริงใส่เอโกน่าก็ว่ากันไปแล้วแต่คนนะมาส่งท้ายกันที่พี่จุ๋มของเราไปที่ไหนวงแตกไม่ใช่สิไปที่ไหนมีแต่คนรักนะจ๊ะรอบนี้เจ๊ไปอุทัยธานีค่ะไปชวนพาณิชย์จังหวัดเล่นโน่นเล่นนี่แล้วก็คุยโน่นคุยนี่เข้าทางเจ๊เข้าทางยังไงเป็นคนยังไงสำหรับพี่จุ๋มของเราเชิญติดตามค่ะอุตส่าห์ถอไปถึงงานแถลงข่าวท่องเที่ยวที่ตลาดตรอกโรงยาเมืองอุทัยป้าติโทเขาว่าจะยกตลาดมาไว้ที่ฟิวเจอร์พาร์คถึงวันที่28นี้เลยแหละจ้าไหนๆก็มาแล้วออปชันยืดเส้นด้วยทางป่านนี่ก็น่าซื้อนะจ๊ะดูสิคะพาณิชย์จังหวัดมายืดเส้นโชว์ด้วยแหละจ้าโชว์เสร็จก็ไปโผล่ตรงหน้าต่างบ้านนกเขาอย่างนี้ก็เสร็จพี่จุ๋มสิคะท่านค่ะที่บ้านท่านเลี้ยงนกเขาเยอะเหรอคะอ๋อนกเขาไว้ขันครับขันเหรอคะครับแล้วไปออกมาจากบ้านนี่เพราะอะไรคะนกเขามันยังไม่ขันนกเขามันยังไม่ขันว่าละว่าจะต้องมาแนวนี้แม้ตอนที่เขายืดเส้นภูมิปัญญาไทยๆนะไม่มีมุกหรอกมามีมุกตรงบ้านนกเขานี่แหละพี่น้องคนยังไงพี่จุ๋มแต่เจน่ารักนะลดที่สุดมาถึงคำถามจากคำถามโปรดิวเซอร์บอกว่าวันนี้ปวดเล็บขบทำไมต้องปวดเล็บขบหยิบมาจะเก็บตกเรื่องแรกของเราถามว่าคุณผู้ชมได้ยินคำว่าไหทั้งหมดกี่ครั้งนับให้หมดแล้วนับรวมที่นิธินาฏพูดด้วยนะเป็นยังไงล่ะเล็บขบสมดำที่โปรดิวเซอร์บอกไว้เลยใช่ไหมจ๊ะเอาล่ะตอบแล้วก็มาลุ้นไปนะคะรางวัลของดีๆจากทิวลิปเคลือเฮอริเทจและบงกตกันไปเลยบนโต๊ะทั้งหมดของเราวันนี้หมดเวลาสำหรับเก็บตกกับโอ๊คนิธินาฏราชนิยมลากันเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะตัวเขาร่าเริงสดใสรับรองจับใจไม่เยอะไปค่ะเป็นคนที่สงสัยจุกจิกเกินไปขอโทษด้วยนะ